หาเรื่องหาเราไปทําธุระแถวๆที่ทํางานเขาบ้างอะไรสร้างโอกาสในการเจอสร้างโอกาสเออส้าโอกาสในการเจอบังเอิญไปเจอหรือเปล่าไม่กูตั้งใจไปเจอคุณกําลังฟังวิงเวียนชีวิตรายการคนพการที่จะไม่สร้างแรงบันดาลใจอะไรทั้งนั้นแถมจะโม้ให้ฟังด้วย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านนะฮะที่กําลังชมรายการวิงเวียนชีวิตครับสุดยอดรายการที่จะไม่สร้างแรงบันดาลใจอะไรทั้งนั้นครับแถมจะโม้ให้ฟังอีกด้วยนะครับก็วันนี้กลับมาอยู่กันอีกแล้วเนาะผมอัตพลครับสีชิสนุวรานนท์ครับผมโคชลักษ์กัสุลาชครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ดิเซเบิลดอทมีครับเอ่อวันนี้หมายถึงว่าเราจะคุยกันแบบไม่มีสคริปต์เฮ้ยปกติเดี๋ยวก็รู้ว่าเรามีสคริปต์ไม่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 ใช่พูดถึงสคริปต์ดิหมายถึงว่าเเราอง อาจจะมีเป็นเป็นพอยท์อของเรื่องไหมว่าเอ้วันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันแล้วมันอาจจะมีประเด็นที่เราอาจจะต้องริดหรือหาข้อมูลกันมาล่วงหน้าแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเพียวๆ,ๆที่บางทีอาจจะอาจจะไม่ได้มีชุดข้อมูลหรือเป็นข้อมูลที่อาจจะดูเร็วๆหน่อยไหม อ๋อก็คือไม่ทันตั้งตัวเออนั่นแหละซึ่งเป็นเรื่องที่พี่รู้สึกตื่นเต้นมากเฮ้ยไม่มีอะไรที่ทําให้พี่อัดตื่นเต้นมากครับเรืเ่องแบบไหนฮะเรื่องนี้ไม่ตั้งตัวนี่แหละตื่นเต้นสุดแล้ว <laughs> วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความหลักครับเฮ้ยสืบเนื่องกันมาจากที่เราอย่างนะั้นหน้าตาเข้มเขมแบบนี้นี่เฮ้ยโอ้โหไม่ได้เลยนะคือคืออย่างนี้คือผมคิดว่าหนึ่งในเรื่องที่กลุ่มคนพิการคุยกันเยอะนอกจากเรื่องเบี้ยความพิการที่เข้าวันไหนอะ่ะ <laughs> ซึ่งอันนี้คือคนไม่พิกการร็จะะไมู่้เน แต่ว่าผมคิดว่าแต่นอกจากเรื่องเรื่องเบีย้ยเนี่ยที่คนพิการติดตามรอคอยก็คือเรื่องความรักพีัรเขามีคําถามว่าโอเยอะมากเลยครับตั้งแต่เป็นคนพิการแล้วยังมีแฟนได้ไหมหลังพิการมายังมีแฟนได้ไหมหรือต้องมีแฟนเป็นคนพิการกันเองไหมหรือหาแฟนเป็นคนไม่พิการได้ไหม เออพิการแล้วหาแฟนเป็นคนไม่พิการกันยังไงก็คงประมาณนะั้นแต่ว่าว่าเรื่องของแฟนเนี่ยครับมันก็มีความคําถามเรื่องความไม่มั่นใจของคนพิการอยู่เหมือนกันว่าไม่มั่นใจอะไรกันเหรอ,อ <c oughs> มันมันมีความไม่มั่นใจว่าแบบมีแฟนได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ oh. แล้วก็แล้วก็ถ้าจะมีแล้วมันจะมีอย่างไรมีเรื่องข้อจํากัดเรื่องชีวิตเรื่องเงินเรื่อง,อ,ง,อ,ง,อ,งอะไรอย่างเงี้ยมีโพสต์ที่บอกว่าแบบเออ ถ้าไม่มีเงินก็คงมีไม่ได้หรอกแฟนอ่ะเออถ้ามีถ้าต้องรวยรวยถึงจะมีมีเงินมีแฟนได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจนเนี่ยอย่าหวังเลยเออ,อันนีอนนอ้อันนี้อาจจะวันนี้เราคุยอาจจะไม่สามารถพูดถึงทุกกรณีทุกทุกทุกรูปแบบเพราะว่าแต่ละคนก็มีชีวิตมีรูปแบบของตัวเองอ่ะอมันมันอาจจะไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้แล้วก็เลย แต่ว่าใดๆก็แต่อยากชวนพี่อัดมาคุยวันนี้ว่าเออคนพิการนี่มีแฟนได้หรือเปล่าม่กี่เกิดไปแล้วว่ามีแฟนแล้วก่อนหน้านั้นคือก่อนไม่พิการก็มีแฟนอยู่แล้วถูกไหมถูกพี่อัดเป็นคนที่ไม่ก็มีแฟนอยู่มีมีมีมมมแล้วคือหลังพิการนี่คือเป็นยังไงครับคิดเรื่องแฟนบ้างไหมคือเอมัน,ม,นมันทำความเข้าใจได้นะที่จะมีคําถามต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะเว้ยเพราะว่าพอความพิการแม่งเกิดขึ้นแล้วอะรูปลักษณ์อัตลักษณ์ ความไม่ปกติมันเกิดขึ้นน่ะมันทําให้คนแม่งขาดความมั่นใจเว้ยคือคือถ้าถามพี่เนี่ยแม่งให้ย้อนกลับไปดูของตัวเองเนี่ยนะ ก็ไม่รู้จะพยายามเล่าในส่วนที่เล่าได้แล้วกันนะบางส่วนก็พยายามจะปกปิดมันไว้เอ้าพูดให้มันเป็นประเด็นชีวิตคนเรามันต้องมีซีเรไว้บ้างมันจะด้ความลับเออคือไม่มีใครรู้เลยว่ามีความลับจนกระทั่งพี่พูดขึ้นมาเนี่ยว่ามันมีความลับมันต้องทิ้งร่องรอยบ้างโอเคชีวิตมันจะได้ตื่นเต้นเนาะอะ้วยังไงคือคือถ้าให้มองย้อนกลับไปเนี่ยแน่นอนเลยตอนนั้นพี่พิการแม่งใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นพี่ก็ยังมีมีแฟนเดิมอยู่ใช่ไหมก่อนก่อนวี่พิการมีอยู่เราแม่งก็รู้สึกว่าแม่งจะคิดเหหมืออนนพกัง ในละครไทยที่แม่งจะดูน้ำเน่าน้ำเน่าอ่ะไอ้เฮียก็เราไม่รู้ว่าชีวิตแม่งจะใช้ต่อยังไงเว้เราก็ปฏิเสธเขาแหละซึ่งหลายๆคนก็รู้สึกว่ายังไงอาจจะคิดแบบนั้นอยู่นะปฏิเสธนี่คือยังไงหมายถึงว่าพอพี่พิการตอนนั้นก็ยังก่อนระหว่างอยู่คนเดียวดีกว่าตอนช่วงระหว่างพิการคือมีแฟนเออเคยแล้วแล้วพอพอพิการใหม่ๆแบบพิการได้เดือนสองเดือนแรกอะไรเงี้ยแฟนก็ยังอยู่กับเราใช่ไหมแต่พอเราไม่เห็นความเป็นไปได้ว่าชีวิตกูจะเป็นยังไงในอนาคตอ่ะหมายถึงว่า จะกลับมาใช้ชีวิตยังไงวะเขาจะต้องอยู่ดูแลเราตลอดเลยไหมหรืออะไรเงี้ยแล้วมันมันมันอาจจะมีปัญหาที่มันเกิดขึ้นในระหว่างชีวิตในครอบครัวเราเองด้วยอ่ะมันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆด้วยนะอันอันนี้ก็คิดว่ามันอาจจะเป็นการตัดสินใจนะช่วงเวลานั้นของของของพี่อ่ะคือพี่ก็ปฏิเสธบอกเขาแบบในละครเลยว่าที่พระเอกพระเอกเป็นคนพิการแล้วก็แบบเธอเธออย่ามายุ่งกับฉันเลยเออไม่น่าจะเหมือนละครตั้งเท่าไหร่ว่าพี่หลอกกว่าพระเอกเอ้า อ๋อแต่ว่าอันอันนี้ให้คนฟังตัดสินเออันนี้ก็มายถึงว่าตอนนั้นก็ปฏิเสธไปเลยอะไรเงี้ยเหรอคือคือก็ปฏิเสธมันคิดแบบไนถึงได้ปฏิเสธทําไมไม่คิดหรอว่าแบบเออประมาณสักสี่เดือนมั้งทำไมพี่มันมีหลายเรื่องมันมีหลายเรื่องทำไมพี่ไม่คิดไปหรอว่าแบบเออเราอาจจะอยู่ร่วมกันแบบความพิการกับไม่พิการก็ได้จริงจริงก็อยากอยู่แบบนั้นรต่ว่ามันมีมันมีปัจจัยอื่นที่มันทําให้เราต้องตัดสินใจปปจจัยอใจเป็นแบบนั้นด้วยมันมีเรื่องของอะไรอ่ะ ความไม่เข้าอกเข้าใจกันภายในครอบครัวซึ่งเงื่อนไขเรื่องต้นเนี่ยเบื้องแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นมันซับซ้อนซึ่งแต่ละครอบครัวแม่ก็มีปัญหาที่ไม่เหมือนกันนะเว้ยเช่นก,ก็ก็ไม่รู้แหละเขาอาจจะมีปัญหากับครอบครัวคนอื่นๆของเราหรือคนอื่นๆมองเขาเป็นคนยังไงหรืออะไรเงี้ยมันมีปัจจัยหลายๆอื่นเกิดขึ้นเยอะ <ๆ S 1> แยะมาถึงว่าครอบครัวฝั่งอีกฝั่งหนึง่งเขาอาจจะไม่มั่นใจแล้วอ,อ,ะอะไรเงี้ยมันมันมันไม่ได้เป็นเรื่องของความรักระหว่างของคนสองคนเว้ยอืมเออมันอาจจะพูดแบบนี้ได้ไหมมันอาจจะพูดแบบนี้ก็ได้นะ บางทีความรักของคนสังคนแม่งอาจจะมีอยู่จริงแต่มันอาจจะมีอยู่น้อยที่จะสามารถเลือกและออกแบบและดีไซน์ชีวิตเป็นของตัวเองได้แต่โดยบริบทของสังคมไทยบ้านเราแม่งผูกติดกับญาติพี่น้องผูกติดกับครอบครัวผูกติดกับพ่พบอแม่ผูกติดกับความเชื่อที่ไม่ได้เคยเชื่อเลยว่าคนที่ดูแตกต่างและมีความแตกต่างคนที่มีความพิการมันจะมีศักยภาพที่จะเลี้ยงดูและดูแลกันไปได้คือคือพี่กําลังจะบอกว่า แม้กระทั่งหมายถึงว่าต่อให้ฝ่ายหญิงเขาก็บอกว่าก็รักยังไงก็รักเหมือนเดิมออคิดเหมือนเดิมไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่ามันก็มีผลกระทบจากญาติพี่น้องจากคนรอบข้างของอีฝั่งหรือฝั่งเราหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่นั่นแหละ<อ>ก,ก็ต้องบอกเลิกแล้วเลิกแยกย้ายกันไปก็<อ>เราก็คิดว่าเออการเราอยู่ครอบครัวเราสบายใจแล้วและเขาก็ไปมีวิถีชีวิตของอตัวเองได้เพราะตอนนั้นเราคิดว่าถ้ารักเราจะงดงามะ เราก็ควรจะรักแล้วก็ปล่อยเขาไปทําในสิ่งที่รักโดยที่ไม่มีเราก็ได้อันนี้คิดแบบพระเอกนะเปิดหนังเศร้าสัต <laughs> วแบบ์เปิดมาแบบเป็นซีนเศร้าอ่ะตัดด้วยซนะีนเลิกเลยนะแต่ว่าเอ,อการตัดสินใจครั้งนั้นนะ่ะเสียใจทุกคนแม่งก็เสียใจแหละมันก็คงยังไม่มีใครแม่งอยากตัดสินใจเลิกกันไปได,ได้จริงๆหรอก hmm. อรอแต่ไม่เป็นไรพี่คิดว่าตอนนั้นมันก็เคยทําให้วิถีชีวิตแม่งห่างหายจาก จากการคิดเรื่องนี้อ่ะไปสักปีสองปีเลยเว้ยก็คือเลิกคิดเรื่องมีแฟนเลยเออเลิกคิดไปเลยเราก็คิดเออเราก็อยู่ได้อยู่คนเดียวอยู่ครอบครัวอยู่กับพ่อแม่อยู่กับพี่น้องไปก็อยู่ไปใช่ไหมหมายถึงว่าก็มองว่าการอยู่คนเดียวก็เป็นทางเลือกหนึ่งของชีวิตไปแล้วแหละเออเราก็คิดว่าก็ควรจะอยู่คนเดียวก็ได้อะไรเงี้ยแล้วคราวนี้แต่ว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนาะหมายถึงว่าเวลาเรากลับมามองเห็นความเป็นไปได้ในชีวิตแล้วอ่ะเฮ้ยเราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ว่ะ ได้ออกจากนอกบ้านได้วะ่ะเรามีองค์ประกอบอื่นๆเข้ามาทําให้เราไปเจอผู้คนที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นวะ่ะคราที่ความคิดนี้มันเริ่มย้อนกลับมาตั้งคําถามกับตัวเองหใหม่ว่าเอ๊ะไอ้ที่เราเราตัดสินใจไปเลิกกับแฟนคนเก่าไปเนี่ยแล้วเราพร้อมที่จะกลับมาเรียนรู้กับชีวิตบนรูปแบบใหม่แบบนี้หรือย,อยังวะถ้าพูดถึงเรื่องความรักนะเพราะว่าบางทีเราออกไปเจอผู้คนหลากหลายคนเอคนนั้นก็ดูน่างดงามคนนี้ก็ดูน่ารักคนนั้นก็ดูน่าสนใจ แล้วบางทีเราก็เริ่มสึกเหงาใช่เออมันเริ่มมันเริ่มเกิดคําถามนใชใ่ว่าเออแล้วทําไมเราจะกลับไปคิดเรื่องนี้อีกไม่ได้วะอืเพราะว่าเรายอมรับความพิการเราได้แล้วด้วยนะว่าโอเคแหละถึงแม้มันก,ก,ก็แค่กูเดินไม่ได้แหละแต่กูยังพาตัวเองไปได้โอเคเข้าใจแหละแม่มีข้อจํากัดในชีวิตแหละอืมแต่ว่าหัวใจอะ่ะมันไม่ได้มีข้อจํากัดนี่หว่าถ้ามันต้องการอะ่ะใช่ไหมยอมรับความพิการกับไม่ยอมรับความพิการมันเกี่ยวอะไรกับการมีแฟน สำหรับพี่พี่คิดว่าแม่งเกี่ยวนะคือถ้าเราไม่ยอมรับเราก็จะสร้างเงื่อนไขปิดกั้นใจตัวเองอะคือพอเราไม่ยอมรับเราก็รู้สึกว่าก็ชีวิตฉันต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดเป็นภาระคนอื่นอยู่ตลอดพอมันมันมีมันมีความคิดนี้ที่มันปิดกั้นใจอยู่อะมันก็ไม่สามารถทําให้เราแม่งไปมองความความรักให้มันงดงามได้อะอืม เออมันก็ปิดกั้นปิดโอกาสตัวเองไปไงก็อยู่แบบนี้ก็ตัดสินตัวเองไปแล้วว่าเราก็เป็นแบบนี้แล้วก็อยู่แบบนี้อืมช่วยเหลือตัวเองไม่ตัวเองยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเอาตัวเองให้รอดก่อนเออใครจะมาอยู่กับเราว่าบนไหนเกิดแบบเออชั้นท้องเสียขึ้นมาเออเขาจะต้องมาช่วยชั้นล้างช่วยเช็ดทําความสะอาดหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ครนี้มันมันเงื่อนไขแต่ละประเภทความพิการมันก็แตกต่างกันนะอะแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าคนพิการรุนแรงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาจะไม่มีความรัก Hmm. หรือจะไม่มีครอบครัวใหม่ได้ในอนาคตซึ่งก็มีก็พีหลายหลายคนที่แบบพี่ที่รู้จักโอเป็นต้นคอเลยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยนะแต่เขาก็กลับมามีแฟนใหม่แล้วแฟนเขาก็อาจจะไม่ได้เป็นคนพิการเหมือนกันอาจจะเป็นคนที่ไม่มีความพิการเขาก็มีลูกมีครอบครัวกันได้คือมันนึกภาพไม่ออกเลยเหรอว่าอย่างกลุ่มคนพิการรุนแรงเขาจะมีครอบครัวได้ยังไงมันมีคําพูดหนึ่งที่ผมได้ยนดินบ่อยคือโหถ้าพิการขนาดนี้ผมตายซะดีกว่ามันก็สะท้อนความคิดว่าว่า โหพิการเหลือแค่คอขยับได้นี่กูทําอะไรไม่ได้กูตายดีกว่าอืแล้วการมีครอบครัวจะมีได้ยังไงอะไรอย่างเง,งี้ยหมายถึงว่าอันนี้อันนี้สะท้อนให้ฟังว่าแบบก็มีความคิดแบบนี้จริงๆซึ่งมันก็คงเป็นเรื่องยากในสังคมไทยที่จะจินตนาการว่าแบบ<ก>ฉันจะมีชีวิตยังไงก็มันจินตนาการยากไงไม่จะออกจากบ้านยางงังไงก่อนนะ่ะเราจะลุกขึ้นมาแต่งตัวจากการดูเองยังไงอ่ะซึ่งมันยากจริงๆวะ อันนี้ก็ต้องยอมรับอะ่ะแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาสามารถจินตนาการชีวิตเขาได้เว้ยเพราะเขามีสวัสดิการ,การเขามีระบบขนส่งที่ดีเขามีการปรปกรณ์ที่เขาไม่ต้องลงทุนมากเขา,ามีระบบผู้ช่วยที่มาช่วยจัดการในเรื่องของการอาบน้ําแต่งตัวให้เขาถึงสิทธิได้อืเขามีระบบสวัสดิการที่ซัพพอร์ตเงี่ยแต่ก็มองย้อนกับประเทศไทยมีระบบสวัสดิการคือแปดร้อยสองร้อยเหรีต่อเดือนหรือระบบ PA ที่แบบมีอยู่ทั้งประเทศไม่กี่คน <ừ> um. เข้าถึงการใช้งานได้ไม่กี่คนแล้วไม่จะเอาความหวังการมีชีวิตที่จะมีครอบครัวใหม่หรือมีคนรักใหม่ได้ยังไงวะแต่ว่าแม้กระทั่งเงื่อนไขสังคมไทยที่ลําบากขนาดนี้ก็มีคนพิการพี่ๆคนพิการที่มีแฟนมีครอบครัวปกติมีมีก็มีปกติความรักไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ความพิการไม่ใช่สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการแ <c oughs> <ถ>ัดความถ้าคำเฉยๆเพื่อความรักมันก็ไม่ได้มีเส้นกั้นหรอวะเอ้ยเอ้ยหรือว่ารักไม่ได้มีพรมแดนใช่ไหมอ๋อก็ใช่เออ อ้าเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเนี่ยก็ถึงพี่บอกว่าเออก็ความพิการมันการยอมรับความพิการมันเกี่ยวข้องมากแค่ไหนเออก็สําหรับพี่พี่คิดว่าการยอมรับกับไม่ยอมรับมีผลต่อเรื่องนี้อืมก็คือถ้าเรายอมรับความพิการเราได้เราเข้าใจว่าเราเราเป็นอะไรเรายังทําอะไรได้บ้างนั่นคือเท่ากับว่าเรามีความมั่นใจและเรายอมรับในตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีความมั่นใจในตัวเองมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะเริ่มต้นในการไปเรียนรู้กับคนใหม่ๆอ๋อ อ้าวแล้วถ้าเกิดคนพิการผมอาจจะมีคําถามจะมีคนชอบเหรอคนพิการอะ่ะคนเดินไม่ได้อย่างเงี้ยคนออมองไม่เห็นเนี้ยคนยังจะชอบเหรอผู้หญิงจะมองไหมฉันไม่เชื่ออย่างหนึ่ว่าของบนโลกใบนี้แม่งจะเกิดมาแล้วมันจะไม่มีคู่คู่กันเอ,อเช่นเช่นช้อนกับซ่อมคิดดูดิย็งไงแต่ว่าเหมือนกันไหมรูปร<ต>่างแตกต่างกันแต่ว่าร้านไก่ทอดก็ทําช้อนเป็นที่ผสม ช้อนซ่อมคู่กันนะอะก็นั่นไงแต่ว่ามันก็มีความแตกต่างกันอยู่ไงออแอบแซะรัดไก่เออไรก็นั่นไงเนี่ยพี่เชื่อแบบนั้นว่าชีวิตมันแตกต่างกันแค่ไหนแต่กูเชื่อว่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วบนโลกนี้เนี่ยม,มันจะต้องมีที่ทางของมันอยู่อออ่าเและที่ทางของมันไม่จำเป็นจะต้องอยู่โดดเดี่ยวก็ได้เว้ยใช่ไหม บางทีเขาบอกว่าโหเราเป็นแค่เม็ดกวดที่อยู่ในแม่น้ําแต่มึงก็ยังอยู่ในแม่น้ํามึงก็ยังมีน้ําอยู่อ่ะอนึกออกไหมคือคือถ้าเรามองว่ามันคู่กันได้ก็มองคู่กันได้แต่ถ้าเราตัดสินตัวเองไปแล้วอ่ะมึงก็ก็เรื่องของคุณเถอะก็ตัดสินไปแล้วก็ก็คงจะเป็นแบบถ้าตัดสินว่าอยากอยู่คนเดียวก็แล้วแต่คุณก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทาได้ถ้าถ้าอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขต่อไปแล้วก็โอเคกันแล้วแต่ก็โอเคแต่แต่พี่กาลังจะบอกว่าประเด็นสาคัญคือว่าถ้าเราตัดสินว่าเรา เราไม่ควรจะต้องมีใครอ่ะอืชีวิตเราก็ไม่มีใครจริงๆหมายถึงว่าถ้าไม่มีใครตัดสินเองเพราะว่าไม่มีใครเพราะว่าเราพิการก็จะไม่มีใครเออพี่รู้สึกว่าพี่คิดแบบนั้นนะเวยก็ก็นั่นแหละก็ก็คิดว่ามันมีผลอะอันนี้สรุปไปแล้วมันน่าจะไปประเด็นอื่นได้แล้วไหมก็ใช่แต่ก็คือพี่เนี่ยจุดเริ่มต้นของพี่ก็คือมาจากการที่เริ่มยอมรับความพิการก่อนหรือจากจากการที่พี่เริ่มใช้ชีวิตได้ก่อน เออเริ่มใช้ชีวิตตัวเองได้ก่อนอืมเออพี่พี่เริ่มใช้ชีวิตตัวเองได้ก่อนสามารถแบบช่วยเหลือตัวเองได้แต่งตัวเองได้อาบน้ําเองได้อะไรเงี้ยอันเนี้ยนนค่อยกลับมาค่อยว่ากันอีกทีนึงตอนเนี้ยเออคิดว่าจากจากชุดประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยทําแบบนั้นเอออืมแล้วก็ถึงได้เริ่มมองหาใครคนหนึ่งก่อนหรือว่ามีคนที่เข้ามาแล้วเรามั่นใจก่อน ออเราก็ไปเขาเลือกเข้าประเด็นนะครับเลือกเข้าประเด็นเราก็ไปตามไปตามจีบกิ๊กเก่าเราก่อนเฮ้ยจริงเหรออมันก็ต้องเรียนรู้ก็ต้องเรียนรู้กลับไปจีบคนเก่าก็กลับไปจีบคนเก่าก่อนอะไรอย่างไงก็ก็หลังจากที่บอกเลิกแฟนคนที่คบกันมาก่อนพิการใช่ไหมครับแยกย้ายกันไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลับไป ไปคุยกับเขาเออตอนแรกเขาก็ยังไม่รู้หรอกว่าเราเป็นอะไรหายหน้าหายตาไปไหนอะไรเงี้ยเราเราก็บอกว่าโอเคว่าเราเกิดความมีการเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็ดูเป็นคนที่แบบโหหัวจิตหัวใจแบบโอ้จริงเหรออะไรแล้วอยู่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็มาเยี่ยมหามาคุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาคบกันอีกสักพักหนึ่งแต่พอคบไปสักพักหนึ่งเราก็ก็เรียนรู้ว่ามันอย่างที่บอกไว้ว่าความรักแม่งสังคมไทยมันไม่ได้เป็นเรื่องแค่คนสองคนอะ บางทีเราเริ่มรู้สึกผูกพันเลยใช่ไหม,มแต่เราก็รู้สึกว่าเราต้องการการยอมรับอีกไหมถ้าเป็นเรื่องของความรักเราเราเคยเคยแบบว่าเขามาบ้านเราแต่เราไม่เคยได้ไปบ้านเขาเลยอันนี้มันก็เกิดคําถามนะเพราะก็ยังไม่อยากให้ที่บ้านรู้อะไรกลัวที่บ้านรับไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคถ้าเราจะต้องรอและทนรอไปแบบนี้อีกเนี่ยเราก็รู้สึกว่าคนนี้ก็ไม่น่าจะ จะเป็นสิ่งที่เราต้องการเพราะเราต้องฝ่าฟันเราต้องสู้อีกใช่ไหมแต่ก็เข้าใจแหละว่าด้วยนอมด้วยความเชื่อด้วยวัฒนธรรมทางสังคมของไทยเรามันแข็งตัวต่อเรื่องความรักกับคนพิการหรือการมีคู่ของคนพิการมากเพราะมันจะถูกปฏิเสธจากทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายไอ้ฝ่ายคนรักของเราฝ่ายของเราเองบางทีมันก็อาจจะมีคําถามประเด็นต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นก็ตัดสินใจเราก็เลิกคบกันไปอีกคนหนึ่งอีกครั้งหนึ่งบนเงื่อนไขว่าโอเคว่าครอบครัวเขาอาจจะไม่ได้ยอมรับเรา อันอันนี้ไม่ได้อาจจะไม่ได้พูดแค่ถึงเคสพี่นี่คนพิการโดนกีดกันเยอะไหมฮะถ้าโดยรวมๆก็คิดว่าอาจจะมีเยอะแต่ว่าเออมันมันก็จะเท่าๆหมือนถึงว่าเราก็จะไม่เห็นว่ามันถูกกีดกันแบบขนาดนั้นมันไม่เหมือนในละครที่แบบเขาเดินออกมาด่าหน้าแล้วก็บอกว่ามึงเลิกยุ่งกับลูกสาวกูซะอะไรี้ยมันอาจจะมีปะปายแบบเป็นคําพูดบ้างหรือเจออะไรบ้างแต่ว่าแต่ละคนถ้ามั่นคงกันพอเขาก็จะเดินไปสุดทางและไปด้วยกันได้ตลอดแหละ ใช่ไหม oh. เออตอนนั้นมันยังไม่ได้ตกผลึกอะไรแบบนี้ว่าเราตอนนั้นเราอาจอาจจะจะยังไม่ได้ทดลองมากพอที่พยายามจะหา,าแต่ว่าเรารถถู้สึกว่าเขาปฏิเสธเราหลายครั้งมากจนเรารู้สึกว่าเออโอเคมันแบบนี้มันก็ก็อาจจะจะไม่เหมาะกับเราใช่ไหม uh. เออเราก็เราก็แยกย้ายกันไปซึ่งซึ่งซึ่งถามว่ากิ๊กเก่าเราก็ไม่ได้เป็นคนพิการนะก็เป็นคนที่ไม่มีความพิการนี่แหละเออก็แยกย้ายกันไปเราก็ก็ก็ออกไปใช้ช uh ีว huh. ิตเราเหมือนเดิม ทำใจง่ายขึ้นออคือ <c oughs> <7, S 1> มันถือยลงนการลอง,ลองร้อยลองมันถือว่าเป็นการลองหลังความพิการครั้งแรกด้วยใช่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 แต่ว่าเงื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งก็คือว่าเราเองก็การมีคู่มันมันมีองค์ประกอบอื่นด้วยนะอ,ออมันอาจจะมีเรื่องของเซ็ก์มีเรื่องของอะไรเรามันเลยทําให้เราสนใจว่าเราอยากจะกลับไปเรียนรู้กันใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ก็นั่นแหละเราก็แยกยากยาก,กันไปแล้วก็แต่ว่าเราเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายนะเวย้ยมันก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่ของเรากับการที่กลับไปค้นหาความรักความต้องการอีกครั้งหนึ่งใช่ไหม,มก็ก็ไปหาจีบคนอื่นเพิ่มอีกอรเรียกไงครับก็เรียนรู้กันไปอยู่อีกพักหนึ่งเหมือนกันอเออก็คบก็ได้มันกับปีสองปีมั้งแต่เราก็ยังเจออุปสรรคคล้ายๆเดิมอยู่เหมือนกันอ,อะไรเงี้ยจนแบบเออไม่ไหวว่ะ เราก็รู้สึกว่าเรายัางต้องการการยอมรับอยู่แหละอืใช่ไหมเพื่อความเข้าอ,อกเข้าใจกันสบายใจกันชีวิตมันจะไปยืดไม่ยืดชีวิตมันคือการเรียนรู้กันคบหากัานมันก็ต้องเรียนรู้กันไปแต่บางอย่างจริตบางอย่างมันก็ไม่ตรงกันมันก็ต้องแยกย้ายกันไปอีกอะไรเงี้ยก็แยกย้ายกันก็เหมือนเดิมคล้ายๆเดิม,ดมอใช่แล้วไงครับยังลองอยู่อีกไหม ก็ชีวิตไม่ควรจะต้องหยุดการค้นหาอะไรแบบนี่าแต่ก็ไม่ได้เข็ดแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องพอแล้วอยู่คนเดียวดีกว่าเออทิ้งมันไปก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยมันมีคําถามหนึ่งที่ติดอยู่ในใจใช่ไหมเงียนเฮ้ยไม่ใช่อันนี้หยอก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 อันนี้ตัดออกด้วยนะทิผายแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวไป มันก็เป็นส่วนหนึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบอย่าจริงจังนะครับอย่าจริงจัง <laughs> <laughs> ดีครับผมมีสคริปต์ <laughs> <laughs> เออและคือ,อยังไงต่อก็คือ,อยังค้นหาอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ยังไม่ได้ตัด, <laughs> ตดสินตัวเองก็พี่ไม่ได้มีคำถามเรื่องการ <laughs> ตัดสินเองว่าจะต้องแต่พอพอให้ลองไปทบทวนจริงๆแล้วลึกๆคือเราก็เหงาแล้แหละเพราะว่าปลายทางอนาคตเราก็อยากมีใครสักคนหนึ่งเนาะที่เราอยากพี่เชื่อว่ามันเป็นความหวังและเป็น ความหวังของหลายๆคนแหละที่อยากจะเจอเพื่อนสักหนึ่งคนที่อยู่กับเราไปได้เรื่อยๆอรับฟังเราไปได้เรื่อยๆอยาอ,ม,อมีคนสร้างบทสนทนาดีๆบ้างอ,อ,อะไรเงี้ยคุยกับเราบ้างอะไรเงี้ยคือเราเราต้องการพื้นที่รับฟังแหละเราก็อยากจะมีมีพื้นที่ของเราอยู่ไปเรื่อยๆแบบเนี้ยจนสุดท้ายเราก็มาเจอคน ปัจจุบันและสุดท้ายแล้วยังไงครับเลยต้องอันนี้ต้อง <c oughs> ดีเทลนะครับคุณจะพูดถึงคนปัจจุบันเบียบนิดเดียวไม่ได้นะครับ <c oughs> ทาไมค่ะคุณพูดถึงอดีตนานแต่คุณพูดถึงปัจจุบันแป๊บเดียวเดี๋ยวคุณจะมีเรื่องนะครับอ๋อไม่ก็อย่า,ยาชงแบบนี้มันจะได้ไม่มีเรื่องอ๋อ <c oughs> โอเคโอเค <c oughs> แล้วคือยังไงครับหมายถึงว่าว่าพี่ก็ยังค้นหาอยู่ก็จะมาเจอคนปัจจุบันคือใช่คือคือสําหรับคนปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะทําให้เรามีบทเรียนจากสองคนแรกเนาะว่าสิ่งหนึ่งคือ คือจะจะให้เล่าเล่าไหมว่าไปเจอเจอกันได้ยังไงหรือยังไงเข้า้าวเข้าๆาวอเข้าขถ้าเข้าวๆเนี่ยช่วงช่วงแบบปีห้าสิบกว่าตอนนั้นก็เราเราก็อยู่ในในวงจรหรือวงการของของของการทํางานด้านคนพิการมาสักพักแล้วเนะประมาณสักสี่ห้าปีได้อะไรเงี้ยเราก็จัดค่ายอาสาสมัครขึ้นมาหนึ่งค่ายเเป็นค่ายอาสาสมัครที่ชวนเพื่อนเพื่อนเพื่อน คนที่มีความพิการแล้วไม่มีความพิการมาเรียนรู้อคือจัดค่ายนั่นะจัดค่ายนั่นแหละมาเรียนรู้เรื่องความพิการแล้วก็ลงไปทํางานเขาเรียกเก็บข้อมูลของข้อมูลพื้นฐานชีวิตหรือข้อมูลความต้องการของคนพิการในชุมชนแห่งหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็จัดค่ายแบบนี้ขึ้นมาแล้วเจอกันที่ค่ายแล้วเราเรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเ i ิร์สอิมเพรชั่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นการเห็นกันครั้งแรกอะไรเงี้ยเราเราสึกว่าเขาเป็นคนที่ยิ้มแล้วมีสเสน่ห์แล้วเราหลงไหลอ่าไอนน้อันอย่างงี้คืออีกฝ่ายหนึ่งคือเขาก็ยังไม่ได้ชอบเราเขายังไม่รู้เลยว่าเราชอบเขาอ,เอ๋อออถึง,ถ,งถึงเขาเขาคงจะไม่ได้คิดชอบเราตั้งแต่แรกหรอกอย่างนี้ใช่ไหมเออเราก็ไปเจอที่ค่ายอเออแล้วก็ก็ก็ยังไงดีอะเขินไดเวลาจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เขย ดีบ้างครับเออมันมีพลังมันมีคือเขาเป็นคนที่ยิ้มสดใสเนาะสำหรับเราแต่คนอื่นก็ไม่รู้จะว่าไงแต่สำหรับเราเขาเขายิ้มน่ารักมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เจอกันแหละแล้วเราก็พยายามเก็บเกี่ยวไม่ถึงว่าไม่ใช่เก็บเกี่ยวไมยถึงว่าเริ่มจีบเริ่มจีบเออเราเราก็พยายามหาช่องทางว่าถ้าจบค่ายนี้ไปเราจะไปรู้จักเขาต่อได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออจนเราก็มารู้ว่าอ๋อเขาทํางาน อยู่ที่นี่อะไรเงี้ยเรามีช่องทางติดต่อทาง a ฟ e b o o กก็พยายามขอเ Facebook ขอช่องทางติดต่อเอาไว้ขอเบอร์โทรเอาไว้อะไรอย่างนี้ก็หลังจากนั้นก็ก็เราก็คุยผ่านกันทางออนไลน์บ้างแล้วก็เออแเวนไปแบบหาเรื่องหาราวไปทำธุระแถวแถวที่ทำงานเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยสร้างโอกาสในการสร้างโอกาสเออสร้างโอกาสในการเจอบังเอิญไปเจอหรือเปล่าไม่กูตั้งใจไปเจอ ม่ได้าเิอันนี้ตั้งใจไปเจอแต,แต่อันนี้สงสัยอย่างหนึ่งครับว่าการที่ที่ที่ทอีกฝ่ายหนึ่งคือพี่แฟนพี่อัดเนี่ยเป็นคนที่บอกมาทํางานในวงการคนพิการด้วยหรือเปล่าก็เลยเข้าใจความพิมการเียไม่ไม่เขาก็อยู่ในวงการการการศึกษาอแล้วเ,เขาอยู่ในแวดวงของเอ,อระบบการศึกษานี่แหละเออแล้วมันเกี่ยวไหมกับการที่ เคยเจอคนพิการมาก่อนรู้จักคนพิการมาก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยมาถึงว่ามันจะมีบ้างไหมสมมติคนพิการอาจจะมาดูแล้วก็บอกโอ้เนี่ยผมเจอ<ล>สาวแถวบ้านแต่ผมไม่กล้าจีบเขาเ<อ>แล้วก็กลัวเขารับความพิการไม่ได้อย่างเงี้ยก็ก็คิดว่าไม่รู้สิถ้าถ้าให้มองก็ตอนนั้นเขาเขาน่าจะมีความสนใจแหละถ้าไม่สนใจเขาคงไม่เลือกมาค่ายเออเขาอาจจะมีความสนใจในในระดับหนึ่งในประเด็นนะนะเออแต่ว่าจะบอกว่าความสนใจในประเด็นจะมาตัดสินกับการชอบ ชั้นหรือไม่ชอบชั้นมาคายผลิการก็ไม่ได้แปลว่าต้องชอบนลิการเนี่ยเออก็ได้แต่เขาอยากจะอะไรอยากจะแค่เรียนรู้ชอบแบบรักกันอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่ประเด็นนั้นก็ได้ใช่ป่ะเออเนี่ยความรักมันมันมันเกิดขึ้นกับคนในแวดวงไหนก็ได้บอกแล้วจีบนานไหมครับสรุปแล้วก ก็คุยกันอยู่พักหนึ่งลยถึงเราก็หาเรื่องเทียวไปเทียวมาอะไรอย่างนี้นะคุยมาสิบห้าตอนนี้เพิ่งจะมาเขินกันตอนนี้นะฮะทำรายการมานี้ไม่มีอะนิ่งๆกันแล้วเอออันนี้รู้สึกว่าหัวเลาะลุ่นเลยอ่าก็คือจีบเรื่อยๆจีบคอยก็ประมาณสักปีหนึ่งจนเขาจะเราก็จําได้ว่าวันนั้นเราไปจัดค่ายเหมือนกันแต่ว่าเราไปจัดอยู่ที่เพชรบุรีเราก็โทรคุยเขาทางโทรศัพท์นี่แหละว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วเ เราความสัมพันธ์ของเราสองคนเนี่ยตอนนี้มันมันมันจะเป็นยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอเออเขาก็บอกเดี๋ยวเขาขอไปคิดดูก่อนอไปทบทวนอะไรดูก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ก็คิดแล้วก็จําได้ว่าวันนั้นเราก็พาเขาไปไปนั่งอยู่ในสวนพุทธมทนลเนะสวนสาธารณะอะไรเงี้ยนั่งอยู่ริมน้ำเออวันที่สิบสามกุมภาพันธ์เมื่อแปดปีที่แล้วโอ้โหจำมันได้เลยแนละ้ว <laughs> สุดยอดครับสุดยอดครับนั่งนั่งอยู่ริมบ่อน้ําแล้วก็นั่งดูน้ําดูตอนพระอาทิตย์ตกดินอย่างแล้วก็ก็บอกว่าถ้างั้นเราคบกันได้ไหมครับอะไรสุดยอดครับคนฟังอีพีนี้แล้วก็บอกว่าแม่งกูอยากจะถีบหน้ามึงเลื่อนนะตะพลอะไรยางไงับทุกคนเขาก็ยินดีด้วยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเราก็ก็ตกลงกันแล้วก็เออก็แรกๆตอนที่ที่เขาตอบดีใจอืแต่ว่าก็แอบ แอบตื่นเต้นและก็วนใจในเวลาเดียวกันว่าเราอาจจะเจอประสบการณ์เดียวเดิมกับอดีตที่เราเคยเจอมาที่ถูกปฏิเสธจากนั่นทางเขาเรียกอะไรนะวัฒนธรรมความเชื่อทางด้านสังคมของครอบครัวเขาจะยอมรับได้ไหมเขาจะยอมรับเราไหมก็คิดว่าคิดว่าทางฝ่ายชั้นเนี่ยคงไม่มีปัญหาแล้วแหละเพราะว่าพอแม่ฉันได้เรียนรู้จากบทเรียนของคนที่แล้วคือคือคือเขาคงจะเห็นภาพแล้วเหรว่าเออมันก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้แหละอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะมีความจําเป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ซึ่งออพี่พี่เขาแตกต่างจากคนอื่นๆมากมคือเขาพาเราไปบ้านเลยเว้ยคือพ่อแม่เขาสงสัยว่าเอา้าแล้วเขาเป็นแบบนี้แล้วจะจะอยู่กันยังไงอะอลูกเขาจะต้องดูแลเราไปตลอดไหม อ๋อเออมันก็มีแนวคิดแบบนั้นเ <c oughs> ขาเล่าให้ฟังว่าก็คือคือมีความไม่มั่นใจใ<ช>ซึ่งก็ก็ก <c oughs> ็เป็นไปได้มาถึงมันก็เป็นปกติของคําถามที่ที่จะเกิดขึ้นว่าแบบเอาเขาจะดูแลลูกเรายังไงอะไรเงี้ยใช่เอออะไรเงี้ยซึ่งซึ่ง,งเออแม่เขาก็อันอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เขาเล่าให้พี่ฟังนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าก็จะไม่ยากหละก็พาไปให้แม่รู้จักเลยเขาก็พาไปที่บ้านเลยแล้วก็ให้เราพาแม่เขาไปทุระด้วยขับรถ พาเขากับแม่เขาไปงานเลี้ยงรุ่นที่ต่างจังหวัดด้วยอ oh. ก็แม่เขาจะได้เรียนรู้กันเลยมีอะไรอยากรู้ถามกันเลย oh. คุยกันเลย oh. เห็นกันเลยบอกเออก็เรียนรู้อ่ะออก็เรียนรู้กันไปซึ่งซึ่งเรารสึกว่านี่ไงมันแตกต่างจากจากสองคนแรกที่ที่หลังจากมีความพิการมาใช่ไหมเรารู้สึกว่าเออนี่แหละสิ่งที่เราพยายามจะค้นหาคําตอบว่าโอเคแหละว่าเราต้องพิสูจน์และใช้พลังในระดับหนึ่งเลยนะว่า เราจะทายังไงให้ครอบครัวเขารู้สึกสบายใจขึ้นก็ต้องทําให้เห็นแล้วก็พิสูจน์ตัวเองกันไปในแต่ละวันเออก็ทุกวันนี้ก็คิดว่ามันก็ก็อยู่ในกระบวนการเรียนรู้แล้วก็ต้องทํามันต่อไปเรื่อยๆอะ่ะถ้าเรามั่นคงกับมันเชื่อว่าเดี๋ยวไมายาคาติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความพิการของเราที่มันเกิดขึ้นกับเราอะ่ะข้อจําำกัดมันก็หายไปนะเว้ยซึ่งซึ่งซึ่งจริง มันก็จะหายไปไปัจจุบ,บันนี้ก็เท่าไหร่เข้าปีที่แปดปีที่เก้าแล้วล่ะเออมันก็มีเรื่องความไม่มั่นใจของหลายกลุ่มเนาะอีกเรื่องนึงที่ผมเคยฟังจากพี่ๆคนพิการก็คือแม้กระทั่งคนในครอบครัวของเราเองก็ไม่ได้มั่นใจเหมือนกันว่าเราจะดูแลอีกฝ่ายได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยถูกไหมมันมีความไม่มั่นใจจากพี่คิดว่าเรื่องความาลักทุกคนเรื่องความรักของคนพิการเนี่ยอุปสรรคหลักเนี่ยมันน่าจะมีสองสองอย่างเว้ยอย่างแรกเลยคือเรื่องใจของเราเองอะเรามั่นใจเราแค่ไหน เราพร้อมที่เผชิญกับมันหรือยังเรายอมรับตัวเองได้ที่มากน้อยแค่ไหนอืถ้าเรายอมรับความวิการิที่มันเกิดขึ้นเราได้เราจะมั่นใจในตัวเองได้พี่เชื่อว่าแบบนั้นต่อให้เราจะมีความแตกต่างมีความวิการรุนแรงมากขนาดไหนหรือมันทําให้เรามีเอ,อรูปลักษณ์อัตลักษณ์ภายนอกเป็นอย่างไงนะเว้ยอออย่างที่สองคือเนี่ยอุปสรรคทางครอบครัวทางสังคมเนี่ยอันเนี้ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวกําหนดเชื่อไหมว่า เออมันจะต้องสู้กันแล้วต้องพิสูจน์กันในระยะหนึ่งยาวๆเออซึ่งถ้าใครอ่อนแอก็แพ้ไปเอลยก็มันเป็นวัฏจักรของธรรมชาติอยู่แล้ววะก็คือถ้าอยากได้ก็ต้องสู้เพื่อได้มันมามนสู้ทุกอย่างทุกอย่างคิดว่าในชีวิตมันไม่มีอะไรหรอกที่ได้มาโดยเปล่า มแม้กระทั่งไม่พิการก็ต้องสู้นะเชื่อไหมพี่อัดหมาย<ช>ถึงว่าพี่อาจจะบอกว่า<ง>ต่อให้ตอนนี้กูไม่ได้เป็นคนพิการเนี่ยกูจะจีบสาวหรือกูจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับครอบครัวเขากูก็ต้องสู้<ช>กูก็ต้องพิสูจน์ใช่เกิดแบบโหเรารักกันแต่ว่ามึงก็เป็นพนักง,งานโรงงานแล้วอีกคนหนึ่งเขาทํางานบริหารความรักมันมันมันไม่ได้แบ่งแยกใช่ไหมถ้าเกิดคนก็ไม่ชอบคนแน่นอนมันต้องเจอปรปสรคอยู่แล้วอันนี้อ,อันนี้ไม่ได้ชวนมองแบบให้มาดูแบบน้ำเน่าๆนะแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นเนี่ย บุญประสแต่ละครอบครัวมันก็มีเหมือนกันความรักของแต่ละคนของแต่ละคู่ม่งอาจจะผ่านอะไรมาแล้วเจออะไรมาไม่เหมือนกันก็มีใช่ไหมมันก็มีสตอรี่แต่ละคนแต่ละกลุ่มซึ่งมันเป็นก็บทเรียนของแต่ละคนอีกอันหนึ่งคําถามหนึ่งที่พอจะเห็นเยอะก็คือคําถามว่าแบบเราคบคนไม่พิการได้ไหมอย่างแฟนทีก็เป็นคนไม่พิการหมดเลยใช่ไหมจะคบใครก็ได้จะคบเพศเดียวกันก็ได้แล้วแล้วทำไมมันเกิดคําถามนี้ว่าแบบฉันต้องคบคนพิการเท่านั้นอะไรเงี้ยมันสะท้อนมาจากอะไรไม่รู้เนาะ หรือว่าโอเคถ้าถ้าเขาชอบคนนี้อยู่แล้วแม้ว่าเขาจะพิการก็ไม่แปลกหมายถึงว่าถ้าเขารักกันชอบกันเนีย่ย<ข>ก็ไม่ไมแปลกแต่ว่าแต่ว่ามันก็มีคําถามนี้เยอะจนน่าสงสัยเหมือนกันว่าแบบว่ามันเป็นไปได้ไหมว่ามีคนพิการบางคนที่เขามองว่าแบบเออถ้าคบคนไม่พิการน่าจะยากไม่รูสิหมายถึงว่าองค์ประกอบความรักทําให้คนรักกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างวะความเข้าอกเข้าใจมีรูปรักษมีอัตลักษณ์ใช่ไหมหมายถึงว่ารูปรักษณ์ภายนอกหรืออะไรพวกเนี้มันอาจจะเป็นองค์ประกอบอะ ถ้าเขาเจอคนที่เป็นคนพิการเหมือนกันแล้วเขาเขาอเข้าใจกันอะไรเงี้ยคือคือคือฉันไม่สามารถจะตอบได้จริงๆว่ามันเพราะอะไรเว้ยแต่ฉันคิดว่าคุณจะรักใครก็รักเถอะต่อให้เป็นเพศเดียวกันมีความพิการเหมือนกันหรือไม่มีความพิการไม่มีเงื่อนไขแล้วเออถ้าคนมันจะรักแม่งก็รักกันน่ะเออแล้วเดี๋ยวมันก็จะหาวิธีขนทางของมันเองถ้าคุณอยากจะอยู่ด้วยกันหรือประคับประคองหรือออกแบบ รูปแบบชีวิตของตัวเองคือเถียงนี้คือมันก็จะมีปัญหาต่อว่าโอเคสองคนรักกันอยู่แล้วไม่ีปัญหาแต่ว่าพอเป็นครอบครัวคนแล้วข้างนี่หนักกว่าเดิมอีกก็นย้ไงก็เนี่ถูกไหมหมายถึง,งว่ามันก็จะมีคําถามว่าแบบไม่ไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัวซึ่งซึ่งเอาจริงๆกูตอบไม่ได้เลยเนะเว้ยว่าว่าจะเอารูปแบบประสบการณ์ชั้นแม่งไปเป็นบรรทัดฐานกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างของของความพิการหรือคนพิการที่เกี่ยวข้องกับความรักไม่ได้เลยเพราะว่าเงื่อนไข ชีวิตบริบทสังคมครอบครัวแต่และครอบแม่งไม่เหมือนกันอะ่ะซึ่งก็นั่นแหละครับมีอย่างเดียวก็คือก็เรียนรู้และสู้กันไปนะครับพยายามกันต่อไปหมายถึงว่าไม่ไม่รู้ว่าคํําคาถามนี้เรา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 ,เราต้องการเห็นสิ่งใดคือคือ,ค,อคือก็นั่นแหละหมายถึงว่าพี่บอกว่าโอเคอีกฝ่ายหนึ่งเขาสงมาถึงว่าก,กรณีพี่คือคือครอบครออัวฝั่งไม่พิการถูกไหม แล้วเขาก็โ okay, อเคพาไปเรียนรู้อะไรเงี้ยแต่พอเป็นคนพิการทั้งสองกลุ่มเนี่ยมันเคยมีคําตอบมันเคยมีคนในกลุ่มก็เขาพูดว่าแบบเออยิงยิงครอบครัวไม่ยอมรับเลยทําไมไม่หาคนไม่พิการสักคนหนึ่งมาดูแลทําไมต้องเป็นคนคนนี้อเงื่อนไขเหล่านี้มันคาตอบง่ายมากคกกาตอบง่ายมากเลยอืมนั่นชีวิตเขาแล้วมึงไปเสือกอะไร <laughs> คือเขาจะชอบใครรลกใครมันก็เรื่องเขาคิดกันมาดีแล้วเขาทบทวนมาดีแล้วเขาตัดสินใจกันเองได้อืมใช่ไหม เพราะนั้นเราไม่ควรมีอำนาจไปตัดสินว่าชีวิตใครควรจะต้องคบใครไว้หรือมีความไม่พิการหรือ right? พ charcoal, ิการกับพิการหรือพิการอย่าไม่พิการแม้จะเป็นพ่อแม่ก็ตามเออคือคือก็ปล่อยให้เขาไปเถอะเขาเขามีวิธีการอยากจะอยู่ร่วมกันเขาก็อยู่ได้ซึ่งหลายๆคู่เขาก็อยู่ด้วยกันแต่งงานด้วยกันด้วยนะครอบครัวต่างครอบครัวก็ยอมรับกันเขาก็ใช้ระยะเวลาในการก็มีไม่น้อยแหละที่เป็นคนพิการทั้งคู่อ่ะใช่นั่ง รถเข็นเหมือนกันทั้งคู่แต่งงมีความพิการรุนแรงก็อยู่ด้วยกันได้ความรักมันเป็นไปได้มันมันเป็นไปได้เออมันไม่ใช่อาจจะด้วยนะมันมีได้แล้วมันเป็นได้ด้วยอืมเออมันอยู่ที่ว่าอยากมีหรือเปล่าอยากให้มากเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ถ้าอยากให้มากมันก็มีได้มันอยู่ที่ <c oughs> ว่าเราอยากมากน้อยแค่ไหนมีเคล็ดลับไหมครับในการจีบสาวหรือมีความรักไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้อันนี้ข้ามคำข้ามคาถามไปแล้วหมายถึงว่าว่าไม่มีเลยหรือว่าก็แล้วแต่คนเป็นเทคนิคเป็นอะไรของแต่ละคนก็ของแต่ละคนแต่ละคนก็จะมีสไตล์ไม่เหมือนกันใช่ไหมเออก็ไม่รู้แหละเมื่อก่อนคนก็บอกว่าอะไรนะถ้าฝังหม่อนเราต้องใจกล้าหน้าด้านบอกมึงหน้าด้านไงถ้าเขาไม่เอามึงจะไปหน้าด้านอยู่ทําไมเนี่ยมึงก็เามึงกลายเป็นเสียเวลามึงกลายเป็นสต็อกเกอร์ไปคุกคามมาเลยใช่ก็คือไม่รู้อ่ะพูดไม่ได้หรอก หมายถึงว่าเจ้าเค็นแล้วไม่ใช่กูรูด้านความรักเว้ยเอ้ยใช่ไหมโคตรโค้รลงสนามเองอะไรเงี้ยก็ไปดูดิโคตรทางด้านความรักแต่ละคนไปหาหน่อยบนโลกใบนี้ก็ได้มีใครแม่งสมหวังในรักจริงจริง่าวะอ๋อมันก็คือความไม่สมบูรณ์สิ่งหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเออมั่นาจริงเออมันก็ความไม่สมบูรณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งเออความไม่สมบูรณ์จะเป็นส่วนหนึ่งไงมันเลยทําให้อย่างอื่นสมบูรณ์ได้ถ้ามันมีของไม่สมบูรณ์ชิ้นหนึ่ง เพราะมันจะช่วยส่งผลในอีกชิ้นหนึ่งดูสมบูรณ์แอบงงไงงง <laughs> <laughs> เป็นอีพีที่ปวดหัวมาก <laughs> ปวดหัวเนียเหมือนคุยไม่รู้เรื่องอะและ้วจะหวังอะไรอย่างอีพีนี้เนะ่เนีแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าแต่ละคนก็แต่คือสิ่งที่ถ้าคนพิการคนไม่พิการมาดูก็อย่างที่อ่ะสิ่งที่พ <laughs> <ช>ี่ยอยบอกคือมันเป็นไปได้คือสําหรับพี่แล้วเนี่ยมุมมองหนึ่งเนี่ยที่พี่ชื่นชมทางแฟนพี่อะเนาะพี่คิดว่า ช่วงแรกๆเขาเป็นคนที่กล้าหาญนะอืมเขาก้าตัดสินใจล้วก้าวข้ามมาเผชิญในในโลกที่พี่เชื่อว่าเขาก,ก,ก,เก,ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วกูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าชีวิตบนความเป็นกกูก็เพิ่งมีการครั้งแรกเหมือนกันอืนี่แหละนะครับตัดสินใจที่จะมาเรียนรู้ด้วยกันถามว่าทุกวันนี้เรายังเรียนรู้ซึ่งกันและกันอยู่แล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันอยู่อืมเออเพราะว่าเราคงจะไม่อยากให้เขา เป็นในสิ่งที่เราอยากให้เป็นน่แต่เราอยากให้เขาเป็นเขาเพราะฉะนั้นแล้วเราควรจะต้องเรียนรู้ในสิ่งที่เขาเป็นน่ะเช่นเดียวกันพอเราเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้เขาเป็นเขาในสิ่งที่เขาเป็นและยอมรับเงื่อนไขเขาได้เขาก็จะยอมรับเงื่อนไขเราเองในสิ่งที่เราเป็นอ,อันนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ที่คิดว่ามันอาจจะไม่ใช่เคล็ดลับอะไรเป็นสิ่งที่พี่คิดว่าอีกฝ<ต>่ายต้องเรียนรู้แต่มันเป็นเคสเปิดเผยเฮ้ยอะไรเป็นสิ่งที่พี่คิดว่าอีกฝ่ายเขาต้องพยายามเรียนรู้จากพี่ หมายถึงว่าเมื่อกี้พี่บอกว่าพี่เขาต้องเรียนรู้เนาะเออพี่คิดว่าเขาก็เรียนรู้แหละเพราะว่าสถานการณ์บางวันมันไม่เหมือนกันเอาวันนี้เจอสถานการณ์เอาไประหว่างทางเอาท้องเสียไม่มีห้องน้ำล้าทำยังไงอะไรเงี้ยเออชีวิตมันก็เรียนรู้กันไปแบบนี้อืมไม่พิการก็ต้องเรียนรู้ไม่รู้ที่แล้วเราเรียนรู้กับแฟนไเอ้ยอเอานี้เอากลับมามัางดีกว่าเราไปเจอแฟนเราได้ยังไงมันไม่ใช่รายการผม ก็ไม an ่เป <ah ็นไรก็ก็ในเมื่อว่าเราจะบอกว่ามันเป็นเรื่องวิงเวียชีวิตแล้วเราเรามีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้โหต้องต้องต้องย้อนในอนุบาลสองเลยใชไหเอ้ยก็ไหนมันเล่าครับสำหรับรายการวันนี้ครับยัง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 ไม่ได้จบแบบนี้ไม่ได้แล้วยังไงครับก็ผมก็เจอแล้วก็คูดคุยกันผมก็เหมือนของพี่แหละตรงที่ว่าเออผมว่ามันก็เจอคนที่เข้าใจเดี๋ยวก็เจอกันที่ไหนที่ทํางานที่ทำงานอ๋อเจอที่ทํางานนะใช่ใช่โอเค เออมาถึงก็มีการเรียนรู้กันแหละว่าว่าว่ามันมีสิ่งใดที่ชอบสิ่งใดที่ไม่ชอบอะไรเงี้ยแล้วเราชอบอะไรในตัวเขาล่ะอ๋อเราถามีิสะดุ้งเลยก็ชอบหลายอย่างนิสัยผมคิดว่าเขาเป็นคนใจกว้างเป็นคนแบบน่ารักอะไรเงี้ยเอออ่ะแล้วไงต่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันแชกจะอะไรกันแล้วเนี่ยแต่ว่าโดยบทสรุปเป็นคนอ่านคนดูเขาจะได้อะไรเนี่ยก็ ก็ไม่รู้จะได้อะไรก็เก็บเกี่ยวกันเองนะครับเออก็ก็นั่นแหละครับว่าอย่างที่เราเคยบอกทุกครั้งของรายการเราว่ามันไม่มีสูตรสาเร็จตายตัวคําแนะนําของเรามันก็ไม่ใช่คําแนะนํามันก็เป็นการแชร์เรื่องราวเนาะอาจจะได้หรือไม่ได้อะไรเลยก็ได้ก็แล้วแต่สังเคราะห์แล้วก็เอาไปพิจารณากันก็ได้อาจจะไม่ชอบก็ได้อาจจะคิดต่างก็ได้อาจจะไม่ชอบไม่เห็นด้วยใดๆก็ได้ซึ่งเราก็ก็ก็ยินดีถ้าจะค้านอยังไม่เคยมีใครมาค้านเลยอยากโดนด่าสักทีหนึ่งอ้สุดยอดอะ ไม่แต่ว่าเอเรายังตอบไม่หมดเลยนะเรื่องของเราที่พี่ถามะว่าเอ้าแล้วมันแตกต่างอย่างก็ไม่ต่างนะผมว่าก็ไม่ต่างหรอกหมายถึงว่าถ้านเชิงของผมอาจจะไม่มีเงื่อนไขเรื่องร่างกายอาจจะแบบโอเคเดินเหินได้มันก็แต่ว่ามันก็มีสิ่งที่ต้องเรียนรู้มีสิ่งที่ต้องเข้าใจแล้วฝ่ายจะเปิดตัวครอบครัวเขาเนี่ยยากไหมก็ก็ไม่ยากก็เงื่อนไขก็ปกติก็เจอกันทําความรู้จักทักทายหมายถึงว่าก็ ก็ต้องเรียนรู้กันว่ามีอะไรที่ชอบและไม่ชอบแต่ก็ใช้เวลาใช่ไหมล่ะก็ต้องใช้เวลาขนาดเป็นคนที่ไม่พิการอาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ซึ่งเงื่อนไขหนึ่งคิดว่าการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงตั้งแต่การแสดงจจตจำนงที่ชัดเจนอะหมายถึงว่าถ้าเรามีความพิการแล้วเราต้องการจีบใครสักคนพี่คิดว่าเงื่อนไขหนึ่งมันอาจจะเคลียร์คนได้เลยอะรู้ว่าคนฝ่ายตรงข้ามเรามีหวังหรือไม่มีหวังอะ ใช่ไหมแต่ว่าบางคนก็อาจจะมีรูปแบบนอื่นนะบางคนอาจจะคุยไปก่อนด้วยความสบายใจยังไม่รู้พอคุยกันไปนานๆแล้วเอารู้มีควบากันไม่เป็นไรฉันฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้มองคุณที่ใจเอ้ยไม่มองที่ร่างกายแล้วฉันเห็นเห็นความเป็นคุณในความว่าอเขเขาใจมากขึ้นแล้วฉันก็ก้าวข้ามแต่อันนี้เงื่อนไขนี้ก็ถึงบอกมันไม่สําเร็จรูปแล้วกูก็ไม่รู้ด้วยว่าทุกคนมีกลยุทธ์หรือมีสไตล์ในการ หาคู่กันยังไงถ้าถ้าคนพิการมาฟังก็บอกเล่าเรื่องราวแชร์ของตัวเองได้เผื่อเคล็ดลับสำคัญอย่างเดียวอยากให้พอเฮ้ยความอยากกูจะพาเราไปเองสุดยอดมากเป็นอีพีที่กูตะโกนใส่ไม่เยอะมากกูเฮ้ยอย่างเดียวเลยครับก็เลยแต่ว่าเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวอีกนิดได้ไหมเออชอบไม่ใช่กําลังบอกว่ามันมีมันมีไปอ่านคอมเมนต์มาแล้วก็เนี่ยประเด็นคล้ายกันเขาก็ถามว่าเออมีแฟนอะไรนะ อะไรวะเออมีมีแฟนเป็นคนไม่พิการหลังไม่พิการไหมคะมอะไรเงี้ยแล้วหากันยังไง<ม>เอออะไรประมาณน,น,นี้นก็เป็นความสงสัยตอนนี้คําตอบที่เห็นมาเนี่ยส่วนมากก็บอกอ๋อเดี๋ยวมีเงินแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็มีมาเองมีเงินแล้วทุกอย่างก็มีมาเองเออ,เออจนจนมันได้ไหมเรื่องรวยแล้วเดี๋ยวมันก็มีเองแฟนไม่รู้อะอันนี้กูก็ตอบไม่ได้เไม่เคยรวยเออกูไม่เคยรวย รวยอย่างเดียวก็เลยรว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 ,วยแต่เขือเฮ้ยแต่ว่าถ้ามองสะท้อนความคิดเห็นเหล่านั้นก็คือเขาอาจจะมองว่าถ้าเรารวยมากพอมันอาจจะมอง<ช>ข้ามข้ามเงินไขเรื่องความพิการหรือเปล่าไม่ไม่ไม่พี่คิดว่ามันมันอาจจะไม่ได้มองข้ามเงอนไขแต่ว่ามันอาจจะมาทําให้ความพิการมันดูลดน้อยลงบะง่ายขึ้นก็คือว่าเอ่อต้องลองต้องลองคิดดูดีๆอ่ะว่าเนี่ยถ้าเราเกิดมีความพิการแล้วเราไม่มีเงินอยู่ในประเทศนี้เนี่ย ในขณะที่ระบบขนส่งฐา,านะที่แม่งเฮี้ยสภาพแวดล้อมฟุตบาทถนนแม่งเฮงซวยแล้วระบบผู้ช่วยไม่มีเนี่ยคิดด,ดูว่าเรามันยากแค่ไหนมันยากซึ่งไม่แปลกเลยเว้ยที่หลายๆคนนะ่ะเขาจะตัดสินใจไม่คิดเรื่องนี้แล้วมันก็ไม่แปลกเลยด้วยที่หลายๆคนจะถอดใจกับการมีชีวิตคู่ก็เพราะสวัสดิการมันต่ำเตี้ยเลี่ยดินขนาดนี้ก็คือถ้ามอย่างชีพแปดร้ 800, อยจะดูแล ตัวเองยังไม่ได้เลยือจะออกไปกินข้าวกาแฟที่ห้างได้ยังไงถ้าเกิดไม่มีรถอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแล้วมมันก็ไปไม่ได้แล้วมมนจะมีโอกาสทำให้สงสารก็ไม่มีแล้วมมนจะมีโอกาสทําให้เราออกไปหางานทาเพื่อเลี้ยงดูแฟนเราและครอบครัวเราได้ยังไงอืมเพราะงั้นเขาก็เลยบอกว่ามีเงินก็อาจจะแก้เรื่องนี้ได้ใช่ก็ก็กำลังคิดว่ามันเป็นมันก็ไม่ได้ถูกรู้ผิดนะว่าเอคุณจะตัดใจเลือกว่าคําตอบแบบไหนแต่เราก็ยังงบอกว่าถ้าสวัสดิการทางสังคมแม่งดีจริงอะ เชื่อเะทุกคนแม่งมีคู่มีความรักได้อย่างไม่ต้องมากังวลเรื่องพวกนี้เลยเว้ยคุณึวมาชีวิตแม่งได้ไม่ต้องต่ำเตี้ยเลี้ยดินขนาดนี้ด้วยสุดยอดครับไม่น่าเชื่อว่าเราจะจบอีพีกันได้ดูลงตัวและเทได้นะ <laughs> เริ่มอย่างหงฮะลงอย่างหานเอ้ย <laughs> ก็พอได้โอเคโอเคครับก็นี่คือทั้งหมดของรายการวิงเวียนชีวิตนะครับนวันนี้ก็เผื่องมีอะไรก็ฝาก คอมเมนต์กันมาได้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างเห็นอะไรอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามเนาะใช่ครับทุกช่องทางของ disable m e แล้วก็ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการพุทธมนทนฮะยาวหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวก็จะแท็กไว้นั่นแหละก็กดเอาก็ง่ายกว่าครับแล้วก็ถ้าอยากจะเป็นซับพอร์เตอร์สุดยอดครับสนับสนุนรายการของเราให้ยังมีอยู่ต่อไปแบบนี้หรือจะจ้างให้เราเลิกก็ได้นะครับแต่ขอก้อนใหญ่ๆหน่อย สุดยอดอ่ะโอนมาสักสองแสนอะไรเงี้ยหยุดหยุดทำรายการพวกนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยลำคาญลำคาญได้ครับได้ครับเนาะก็มีกดให้ซับสไคร e กันได้ได้ครับได้ทุกช่องทางติดตามวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ